โอเอซิสเกตเวย์เราสามารถเช็คกรมธรรม์ของตัวท่านเองได้คือมีคนคีย์เข้ามาวันละเป็นแสนคนแล้วทางรัฐเนี่ยจะเช็คอะไรได้บ้างครับกรมธรรม์ของท่านมีความคุ้มครองอะไรบ้างท่านก็สามารถดูกรมธรรม์ของท่านว่าที่เราซื้อไปมันครอบคลุมดีพอหรือยังนะครับเราควรจะซื้อ travel accident หรือว่าซื้อการประกันการรักษาพยาบาลบางอย่างเพิ่มเติมดีหรือไม่นะครับที่ซื้อไปมันน้อยไปหรือเปล่าในแอปพลิเคชันของคอปคอเนี่ยสามารถคำนวณสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อีกสามารถออกแบบกรมธรรม์ของท่านได้เราจะรวมหรือว่าเชื่อมเข้ามาที่ทางรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถจะเข้าถึงบริการรัฐได้ในแอปเดียวสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคอปคอเปิดตัวบริการ OIC Gateway บนแอปพลิเคชันทางรัฐโดยมีคุณชูชาติประมูลผลเลขาธิการคอปคอและคุณไอรดาเหลืองวิไลรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลร่วมเปิดตัวบริการดังกล่าวโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านการประกันภัยให้กับประชาชนโดยการเพิ่มช่องทางการให้บริการ OIC Gateway บนแอปพลิเคชันทางรัฐนับเป็นการช่วยยกระดับการให้บริการของสำนักงานคปภ.เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอุตสาหกรรมประกันภัยในภาพรวมซึ่งสำนักงานคปภ.โดยศูนย์ Center of InsurTech Thailand หรือ CIT ได้ดำเนินโครงการ OIC Gateway แพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลด้านการประกันภัยอย่างครบวงจรผ่านทาง LINE Official Account คปภ.รอบรู้หรือ @OIC Connect ที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคปภ.กับภาคธุรกิจประกันภัยในการออกแบบและพัฒนาร่วมกันซึ่งปัจจุบันมีประชาชนให้ความสนใจและเข้าใช้งานกว่า 745,000 รายมีการให้บริการ 450,000 ข้อความต่อเดือนและมีการเรียกดูกรมธรรม์ประกันภัยกว่า 3,600,000 ครั้งโดย OIC Gateway เป็นแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานคปภ.และบริษัทประกันภัยผ่านศูนย์ข้อมูลกลางของสำนักงานคปภ.ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลด้านการประกันภัยต่างๆให้กับประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วจบครบในที่เดียวตั้งแต่บริการกรมธรรม์ของฉันหรือ My Policy บริการสรุปความคุ้มครองประกันภัยบริการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการทำประกันภัยบริการแนะนำประเภทประกันภัยที่สามารถทำเพิ่มเติมได้บริการตรวจสอบประวัติการเคลมสินไหมรถยนต์ภาคสมัครใจโดยแอปพลิเคชันทางรัฐได้รวมบริการเด่นของภาครัฐไว้กว่า151บริการมียอดดาวน์โหลดสะสมกว่า3,346,861 ครั้งมีปริมาณการใช้สะสมแล้วกว่า 23,881,218 ครั้งซึ่งวันนี้ประชาชนสามารถใช้บริการ OIC Gateway ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐได้ทั้ง Android และ iOS สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thangrat.com ก็วันนี้ทางคปภ.นะครับโดยหน่วยงานเรียกว่า Center of InsurTech หรือ CIT นะครับได้ร่วมกับหน่วยงานของDGA นะครับเพื่อเชื่อมระบบระหว่างกันโดย OIC เนี่ยจะอยู่ในทางรัฐของ DGA OIC ปัจจุบันนี้นะครับมีผู้เข้าใช้งานนะครับ 745,000 ราย OIC เก็บไว้ดูได้หลายอย่างมากในขณะนี้ดูทั้งกรมธรรม์รายชื่อตัวแทนนะครับหรือประวัติของการเคลมรถยนต์ต่างๆนานาหรือไม่ก็ความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะครับเราก็ได้ไปเชื่อมกันระบบ OIC ทางรัฐของทางDGA ก็ต้องถือว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปในระบบถ้าประชาชนเข้าไปในระบบของทางรัฐก็มีหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เช็คได้ถึง25หน่วยงาน151ระบบซึ่งก็จะกลายเป็น152ระบบสามารถเข้ามาในระบบของ OIC Gateway ได้ก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้มากยิ่งขึ้นครับจึงได้มีการเชื่อมระบบกันในวันนี้นะครับต้องก็ขอขอบคุณ DGA ด้วยนะครับที่อุตส่าห์ให้เกียรติมาเชื่อมระบบเราที่สำนักงานคปภ.ในวันนี้ครับเราจะพัฒนา OIC Gateway ของเรานะครับให้มีการพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะสร้างของเราให้เป็นเหมือนกับเป็น Open Insurance ซึ่งสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนผู้เอากรมธรรม์ด้วยความยินยอมนะครับเป็นไปตามหลักกฎหมายนะครับเอาไปใช้ในการเชื่อมทำประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น Open Banking หรืออะไรก็ตามที่เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นเราจะพยายามพัฒนาโปรแกรมของเราให้เป็นเหมือนลักษณะ AI ให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบกรมธรรม์ได้ในหลายๆเรื่องในหลายๆมิติการพัฒนาต่างๆ OIC Gateway จะพัฒนามากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นประชาชนสามารถเห็นการพัฒนาของเราเนี่ยผ่านทางระบบทางรัฐซึ่งทาง DGA เป็นผู้รับผิดชอบได้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วยครับคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ